ดบีดอบีดอจากที่เพื่อนๆขอมาและดันกันเข้ามาเพื่อนๆก็สงสัยมีว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและประเทศเยอรมนีรวมประเทศเป็นประเทศเดียวเรียกว่าเป็นประเทศมหาอำนาจของยุโรปจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทั้ง3ประเทศนี้มันรวมกันงั้นไปดูกันดีกว่ากับ15สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและเยอรมนีรวมประเทศก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลยแน่นอนว่าทั้ง3ประเทศนี้มารวมกันแล้วจะได้ชื่อใหม่อย่างแน่นอนโดยชื่อใหม่ของทั้ง3ประเทศอาจจะเป็น A Franco-British Deutsch Union A Franco-British Deutsch Union A Franco-British Deutsch Union หรือสหภาพฝรั่งเศสบริติชเยอรมัน 1. ขนาดพื้นที่ซึ่งปัจจุบันฝรั่งเศสมีขนาดพื้นที่ 500,000 ตารางกิโลเมตรสหราชอาณาจักร 200,000 ตารางกิโลเมตรและเยอรมนี 300,000 ตารางกิโลเมตรถ้าหากทั้ง3ประเทศรวมกันจะมีขนาดพื้นที่กว่า 1,152,277 ตารางกิโลเมตรขึ้นมาเป็นอันดับที่19ของโลกเป็นรองจากมองโกเลียที่มีขนาดพื้นที่ 1,564,110 ตารางกิโลเมตร 2. 3 ภาษาทางการ1. ภาษาฝรั่งเศส Bonjour ภาษาอังกฤษ Good morning และภาษาเยอรมัน Guten Morgen 3. 3เมืองหลวงหลักๆนั่นก็คือกรุงปารีสกรุงลอนดอนและกรุงเบอร์ลิน 4. จำนวนประชากรซึ่งฝรั่งเศสนั้นมีจำนวนประชากรกว่า67ล้านคนสหราชอาณาจักร67ล้านคนและเยอรมนี83ล้านคนเมื่อทั้ง3ประเทศรวมประเทศกันแล้วจะมีประชากรกว่า 218,273,000 คนเป็นอันดับที่6ของโลกรองจากปากีสถานที่มีประชากรกว่า220ล้านคนแค่อายุเฉลี่ยของประชากรทั้ง3ประเทศนี้โดยเฉลี่ยอยู่ในสังคมสูงวัยซึ่งฝรั่งเศสนั้นอายุเฉลี่ยประชากรอยู่ที่ 41.7 สหราชอาณาจักร 40.6 เยอรมนี 47.8 ค่าเฉลี่ยทั้ง3ประเทศรวมกันจะอยู่ที่ 43.4 ปี 6. อัตราการเกิดนอกจากนี้ทั้ง3ประเทศนี้ยังประสบปัญหากับการเกิดของเด็กยุคใหม่โดยฝรั่งเศสนั้นอัตราการเกิดอยู่ที่ 11.9% สหราชอาณาจักร 10.4% และเยอรมนี 9.9% โดยเฉลี่ยแล้วอัตราการเกิดจะอยู่ที่ 11% 7. อันดับประเทศที่มีความสุขปัจจุบันฝรั่งเศสนั้นอยู่ในอันดับที่20สหราชอาณาจักรอยู่ในอันดับที่17และเยอรมนีอยู่ในอันดับที่15เมื่อทั้ง3ประเทศรวมกันคะแนนเฉลี่ยจะอยู่ที่ 6.886 อยู่ในอันดับที่19ของโลก 8. ค่าของชีพทั้ง3ประเทศนี้มีค่าของชีพที่พุ่งกระฉูดหยุดไม่อยู่ฝรั่งเศส 97.01 สหราชอาณาจักร 105.71และเยอรมนี 93.32 โดยเฉลี่ยแล้วค่าของชีพอยู่ที่ 98.68% 9. รายได้เฉลี่ยฝรั่งเศสนั้นมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีตกอยู่ที่ 1,517,000 บาทสหราชอาณาจักร 1,528,000 บาทเยอรมนี 1,775,000 บาทเมื่อทั้ง3ประเทศรวมกันจะมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 1,606,000 บาท 10. GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศทั้ง3ประเทศนี้ซึ่งขนาดเศรษฐกิจ GDP ของฝรั่งเศสอยู่ที่ 2.923 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐสหราชอาณาจักร 3.158 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเยอรมนี4.308
ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อทั้ง3ประเทศรวมกัน GDP จะอยู่ที่ 10.389 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอยู่ในอันดับที่3ของโลกรองจากจีนและสหรัฐอเมริกา 11. ทหารที่ประจำการอยู่ฝรั่งเศสนั้นมีทหารที่ประจำการอยู่ 28,750 คนสหราชอาณาจักร 138,500 คนเยอรมนี 183,500 คนและทั้ง3ประเทศรวมกันจะมีทหารที่ประจำการอยู่ 537,750 คนอยู่ในอันดับที่9ของโลกรองจากเกาหลีใต้และอยู่เหนือเวียดนามจำนวนทหารทั้งหมดทั้ง3ประเทศฝรั่งเศสในขณะนี้มีทหารทั้งหมด 386,000 คนสหราชอาณาจักร 217,100 คนเยอรมนี 233,550 คนโดยทั้งหมดรวมกันจะอยู่ที่ 831,250 คนอยู่ในอันดับที่16ของโลกรองจากอิหร่านและมากกว่าตุรกีความยาวถนนเมื่อทั้ง3ประเทศรวมกันจะมีความยาวถนนมากกว่า 2,121,824 กิโลเมตรยาวเป็นอันดับ4ของโลกรองจากจีนอินเดียและสหรัฐอเมริกา 10. ความยาวทางรถไฟทั้ง3ประเทศรวมกันจะมีความยาวทางรถไฟมากกว่า 85,833 กิโลเมตรอยู่ในอันดับที่3ของโลกแซงหน้ารัสเซียที่มีความยาว 85,600 กิโลเมตรแต่ยังเป็นรองจีนและสหรัฐอเมริกา 15. ศาสนาทั้ง3ประเทศนี้นับถือศาสนาคริสต์เป็นหลักเห็นกันบ้างล่ะกับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับสาระความรู้ใหม่ๆและคลิปหน้าอยากให้ SPY รวมประเทศไหนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ